สสเนี่ยมันต้องใช้สติปัญญาและความสามารถในการเจาะข้อมูลออกมาตีแผ่ไม่ใช่เป็นความสามารถในการใช้โฟโต้ช็อปแต่งภาพปั่นกระแสไปวันๆเปิดประเด็นไว้เออแล้วเผือกทำอย่างนี้ทำไมนี่รู้อยู่แล้วนะเป็นถึงสสอ่ะพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีองคมนตรีมีหน้าที่อะไรใครเป็นคนตั้งองคมนตรีคุณรู้อยู่แล้วนี่คุณเจตนาต้องการแซะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติการเนี่ยไม่สวยเลยได้ประกันตัวมาแล้วด้วยนะมีเงื่อนไขว่าไปห้ามทำอะไรแบบนั้นด้วยนะจะสืบงบสืบไปสิส่วนวันนี้นะแก๊งทะลุวังแก๊งทะลุวังวันนี้ก็มีนัดต้องลุ้นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพราะว่าจะมีการ อ่านคำสั่งถอนประกันทานตะวันนะหรือว่าตะวันกับบุ้งหรือไม่จากกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้จำได้ไหมตอนนู้นอะที่ไปปีนแล้วก็ไปมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลอะนะถอยไปนะผมไม่อยากทำร้ายคุณนะอันนี้ก็ด่าแล้วก็เตะตำรวจศาลตุ๊บนี่ๆๆเหตุการณ์นี้นะนี่นี่ถอยไปนะผมไม่อยากทำร้ายคุณผมอยากร้ายคุณนะแล้วก็หลังจากนั้นศาลก็มีเอกสารชี้แจงว่าเขาทำอะไรบ้างด่าเจ้าหน้าที่ศาลละเมิดเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามนะจะเข้าไปพบกับผู้ต้องหารายหนึ่งที่ศาลตัดสินตอนนั้นลงโทษจำคุกแล้วก็รอประกันนะคนอื่นจะเข้าไปยุ่งไม่ได้แต่ก็ฝ่าฝืนแล้วก็มีการปีนรั้วศาลด้วยใช่นะจากนั้นก็มีการไต่สวนเรื่องคดีนะมีคดีเกี่ยวข้องกับการละเมิดอำนาจศาลอะไรไม่อะไรแต่อันเนี้ยจะเป็นการไต่สวนถอนประกันหรือไม่จากพฤติกรรมดังกล่าวนะวันนี้ก็ต้องติดตามฮะแล้วในกลุ่มของทะลุวังเนี่ยได้มีการโพสต์นะคือเขาก็จะอิงกับกระแสนะค่ะชุดซานต้าใส่ชุดซานต้าจับตาถอนประกันมุ่งทะลุวังกับตะวันนะและร่วมหาข้อเท็จจริงจากกรณีที่ตำรวจศาลใช้ติ้วตีมุ่งทะลุวังบาดเจ็บโดยอ้างเหตุป้องกันตัวอันนี้ก็คือกล่าวหาทางตำรวจนะว่าเป็นข้ออ้างนะว่าป้องกันตัวแต่คลิปเราก็เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้วันนี้ฮะศาลอาญากรุงเทพใต้ประเด็นก็คือจับตาดูว่าจะถูกถอนประกันหรือเปล่านะอันนี้ความเคลื่อนไหวของแนวร่วมม็อบ3นิ้วคือคนที่เป็นแกนนำแนวร่วมม็อบ3นิ้วที่เคยมีคดีแล้วศาลให้ประกันตัวเนี่ยหนีคดีไปแล้วหลายคนนะค่ะอย่างล่าสุดนี่ก็มีนะนี่คนนี้ถ้าจำกันได้จัสตินจัสตินชูเกียรตินี่หนีคดี112ไปต่างประเทศแล้วใช่เจ้าตัวโพสต์เองเลยโอ้พอไปแล้วจ้าเหมือนเย้ยอ่ะค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนไปนะเพราะฉะนั้นพี่พยายามจะบอกว่าเว้ยมันต้องให้ประกันทุกคนสิจะไปดูอะไรไม่หนีหรอกคือคำพูดคนใครๆก็พูดได้ไงแต่อย่างกรณีอย่างเงี้ยเห็นอยู่เนี่ยเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เขาต้องทำตามกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ประกันแต่มีบางคนที่ประกันแล้วไปทำผิดเงื่อนไขเนี่ยก็ถอนประกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างกรณีเนี้ยอันนี้หนีคดีอะนะอย่างคุณไอ้ลักษณ์ชนกสสได้ประกันภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงได้ประกันนะครับทั้งที่ศาลตัดสินลงโทษความผิดฐานข่มขู่อาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์โทษจำคุก6ปีแต่ศาลก็ยังให้ประกันนะพอเห็นว่าเป็นสสมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคงจะไม่หลบหนีแต่ว่าเห็นไหมอันนี้หลบหนีนะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องของคดีต่างๆก็ส่วนก้าวไกลวันนี้มีประเด็นที่ก้าวไกลเนี่ยต้องติดตามนะก็คือเรื่องของการไปชี้แจงไปไต่สวนในศาลรัฐธรรมนูญนะฮะวันนี้ก้าวไกลส่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็ชัยธวัฒน์ไปชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญคุณพฤทธิ์วัชรสินธุโฆษกพรรคก้าวไกลเป็นคนเปิดเผยก็จะเป็นประเด็นเรื่องเรื่องการแก้หรือเลิก112ไปหาเสียงเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะนี่แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยหรอกนะแต่หลังจากเนี้ยเมื่อไต่สวนเสร็จนะก็จะกำหนดวันวินิจฉัยแล้วอ่านคำวินิจฉัยถ้าเกิดว่ายกคำร้องไม่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดก็คงยังไม่ยุบพรรคแต่มันจะเป็นจุดที่ทำให้กกต.เนี่ยนายทะเบียนพรรคการเมืองไงเอาไปพิจารณาดำเนินการต่อว่าอ้าวเข้าข่ายล้มล้างการปกครองพรรคการเมืองทำแล้วกฎหมายพรรคการเมืองว่ายังไงโทษหนักถึงขั้นยุบพรรคทีนี้มันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก้าวไกลเนี่ยก็ต้องลุ้นนะสสไอรักชนกนะสสของพรรคก้าวไกลที่
เป็นจำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก6ปีคดีจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันรวมไปถึงข้อความที่เป็นเหตุแห่งคดีนั้นเข้าข่ายข่มขู่อาฆาตมาร้ายอย่างรุนแรงเนี่ยวันนี้เจ้าตัวได้มีการโพสต์นะอีกหนึ่งประเด็นทีนี้คือมันมีการทำภาพภาพหนึ่งเป็นภาพล้อเลียนนะเป็นภาพล้อเลียนนายกเศรษฐาล้อเลียนนายกลุงตู่นะภาพภาพนี้นะฮะนี่สืบงบ67เปิดโปงงบที่ซ่อนอยู่คือพยายามใช้สื่อเพื่อดึงดูดคนปั่นพูดง่ายๆแต่ภาพภาพนี้เอาภาพของบุคคลคือเป็นนายกในปัจจุบันแล้วก็เหมือนกับว่ามีแววตามีสายตาของนายกลุงตู่เนี่ยซ่อนอยู่ข้างในนะนี่เอาไปโพสต์กันแล้วสสรัชนกบอกว่าเชิญประชาชนร่วมสืบงบเปลี่ยนรัฐบาลและวิธีการใช้งบจะเปลี่ยนไหมงบต่างๆงบกองทัพงบซอฟต์พาวเวอร์งบเดินทางงบสัมมนานะมาร่วมแงะมาร่วมดูมาร่วมสืบกันแล้วจากนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็มีการโพสต์อีกข้อความหนึ่งนะเห็นหลายๆคนขู่คนที่โพสต์รูปนี้ว่าจะโดนนั่นโดนนี่นี่ๆๆคุณป๊อปปี้คุกคามถึงขนาดที่ไปถึงเอาเรื่องส่วนตัวมาโจมตีบอกว่าตีต่อยุให้พรรคเพื่อไทยฟ้องให้นายกฟ้องให้ประยุทธ์ฟ้องเอาจริงอยากรู้เหมือนกันว่าตอนเขียนบรรยายฟ้องจะเขียนว่าอะไรจะต้องออกกฎหมายอนุญาตให้คนฟ้องแทนนายกกับองคมนตรีด้วยเลยไหมแล้วที่บอกสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ายังมีการเซ็นเซอร์หรือจำกัดกรอบความคิดสร้างสรรค์ยิ่งเป็นบุคลากรในพรรคด้วยยิ่งแล้วใหญ่จะส่งเสริมให้คนผลิตความคิดสร้างสรรค์แต่โปสเตอร์แค่นี้ทนไม่ไหวจะมองไปไกลได้ถึงระดับชาติเลยเหรอประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้ตามดวกได้ตามสะดวกอะค่ะแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองก็อยากร้องขอให้พรรคเพื่อไทยอบรมบุคลากรเพิ่มพูนความรู้เพื่อขยายขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ด้วยครับคือความเห็นผมนะที่คุณรักชนกออกมาพูดแบบนี้ทีหลังเนี่ยค่ะผมว่าพูดแค่เสี้ยวเดียวคือ1สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่เป็นไรค่ะปราบใดที่มันไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นไงอันนี้ประการที่1เลยแล้วประการที่2ไปอ้างว่าไหนบอกสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์มันเกิดไม่ได้เลยถ้ามีการเซ็นเซอร์นะยังยิ่งเป็นบุคลากรในพรรคด้วยเนี่ยไปทำอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่าไม่ได้สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์พยายามเอาไปโยงกับซอฟต์พาวเวอร์ค่ะการละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่นการบูลลี่บุคคลอื่นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นการข่มขู่อาฆาตมาดร้ายบุคคลอื่นรวมไปถึงการข่มขู่อาฆาตมาดร้ายแม้กระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยคุณจะอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เป็นเสรีภาพเสรีภาพเสรีภาพไม่มีที่ไหนในโลกเขาปล่อยให้อย่างนั้นหรอกครับไม่มีจะวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้เอาข้อมูลมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ใช่การนำเสนอด้อยค่าบูลลี่หรือที่รุนแรงไปกว่านั้นหยาบๆคลายๆเสียๆหายๆเหมือนที่เคยถูกดำเนินคดีส่วนอันนี้จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่เราไม่ใช่คนตัดสินค่ะแต่คุณจะมาอ้างว่าคุณจะทำยังไงกับคนอื่นก็ได้ในนามของมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดสร้างสรรค์มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันต้องกระดุดกระตุ้นตรงนี้เป็นสิทธิไม่ได้หรอกครับคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณชอบก็เคยฟ้องคนอื่นเหมือนกันค่ะใช่ไหมถ้าถูกไปล่วงละเมิดไม่ว่าเป็นรูปภาพไม่ว่าเป็นอะไรประเด็นสำคัญก็คือเป็นถึงส.ส.เนี่ยมันต้องใช้สติปัญญาและความสามารถในการเจาะข้อมูลออกมาตีแพ้ไม่ใช่เป็นความสามารถในการใช้โฟโต้ช็อปแต่งภาพปั่นกระแสไปวันๆเปิดประเด็นไว้เออนะแล้วตัวเองเนี่ยนะตัวเองเนี่ยก็มีคดีอยู่แล้วด้วยแล้วเป็นคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะบุคคลธรรมดาก็มีกฎหมายคุ้มครองมีพ.ร.บ.คอมครอบคลุมถึงด้วยเขาดูเจตนาไงถ้าเป็นเจตนาเป็นการแบบล้อกันเล่นๆอย่างเงี้ยอีกประการแต่ถ้าเป็นเจตนาทำให้เสียหายแบบเนี้ยค่ะคนที่เขาเห็นว่าเขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาปิดกั้นว่าเนี่ยโอ้จะโดนตอนนั้นจะโดนอย่างนี้อยากรู้ว่าจะเขียนบรรยายฟ้องยังไงนะจะฟ้องแทนคนเป็นนายกหรือองคมนตรีด้วยเลยไหมอย่างเงี้ยก็รู้อยู่นี่ว่าท่านเป็นองคมนตรีแล้วก็รู้อยู่นี่ว่าองคมนตรีไม่มาเกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะแล้วเผือกทำอย่างนี้ทำไมนี่รู้อยู่แล้วนะเป็นหนึ่งส.ส.อ่ะพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีองคมนตรีมีหน้าที่อะไรใครเป็นคนตั้งองคมนตรีคุณรู้อยู่แล้วนี่คุณเจตนาต้องการแซะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติการเนี่ยไม่สวยเลยได้ประกันตัวมาแล้วด้วยนะมีเงื่อนไขว่าไปห้ามทำอะไรแบบนั้นด้วยนะนะจะสืบงบสืบไปสิ
แล้วช่วยไปสืบด้วยว่าที่ตั้งเป็นประเด็นเนี่ยนะถ้ากลับไปดูที่รักชนกโพสต์นะเปลี่ยนรัฐบาลมาแล้วงบกองทัพเป็นยังไงนะอ้าวไม่ไปถามรังสิมันโรมอ่ะวันก่อนรังสิมันโรมไปกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยไปก้มกราบอย่างนี้ด้วยอ่ะค่ะไปถามสิรังสิมันโรมออกมาสัมภาษณ์จำได้ไหมเราเปิดให้ฟังอ่ะค่ะไม่บ่อยครั้งนะที่ผมจะพูดอย่างนี้กับกองทัพวันนี้กองทัพมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปเล่าให้ไอ้ฟังบ้างสิโรมนะจะได้มันมาเที่ยวแซ่คนอื่นแบบไร้สาระค่ะเออนี่เป็นกันซะอย่างนี้ทั้งพรรคไม่อ่านลายกลุ่มหรือไม่ไปดูเพจนี้วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะได้มีการโพสต์แผนงานเขามีแผนงานปีหน้าเหมือนกันแผนดำเนินงานของเพจปีหน้าสืบก้าวไกล67ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่มีอยู่ตลอดปี2567มาช่วยกันสืบหาความจริงนี่นะแผนดำเนินงานเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรมีแผนดำเนินงานด้วยนะและแอดมินเขาก็บอกทุกคนคะช่วยกันตามหาความจริงกันค่ะซ่อนอะไรไว้ในพักอีกไหมนี่ในแอดมินก็โพสต์ด้วยนะแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นฮะในคอมเมนต์ใช่ไหมคะในคอมเมนต์ทางเพจเองก็บอกว่าหนูไม่ต้องแท็กพี่เพชรกับพี่ไอซ์หรอกนะคะทีมงานคงคาบข่าวไปบอกแน่นอนนี่แล้วก็บอกว่านี่ทำล้ออันนี้ค่ะว่าสืบงบใช่ไหมมีสืบงบ67อันนี้บอกสืบก้าวไกล67บ้างสืบไปสืบมาค่ะนะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาบอกมีปกออกมาแล้วนะสารบัญมีเท่าไหร่กี่คน120คน120คน350เรื่องโอ้โหอันนี้คือปี67ใช่ไหมปฏิทินงานของวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะโอ้โห